สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับตื่นแต่เช้ามาวันนี้ก็เมื่อคืนฝนตกนะครับนอนหลับสบายมากจ้ะเดี๋ยววันนี้ก็นี่ได้เวลาแล้วนะฮะบอลสีพริกกะเกลือของเราโอ้ดูต้นเดี๋ยวผมจะทำการรื้อหัวดูแล้วก็ถ้าหัวโตก็จะผ่าหัวบอนสีพริกเกลือต้นนี้นะครับอ่ะพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่รอคอยลูกเขาก็รออีกสักประมาณ3เดือนนะ3เดือนกว่าเขากว่าถ้าเขางอกนะครับถ้าเขางอกนะอีก3เดือนเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวเรามาลื้อบอนสีต้นนี้กันครับนี่เอาไว้นอกตู้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับใบใหญ่โตมากเดี๋ยวเรามาลื้อกันโอ้รากแน่นโอ้ดูพี่ๆเพื่อนๆดูรากครับเดี๋ยวเรามาแกะดินกันนะครับดินใบกล้ามปูก็จะแกะง่ายหน่อยนะครับเราค่อยๆลื้อค่อยๆแกะไม่รู้ว่าหัวจะโตหรือเปล่านี่โอ้โหดูครับหัวใหญ่โตอลังการมากแต่ไม่รู้ว่าจะเขี้ยวเยอะหรือเปล่านะครับไม้ต้นนี้ก็ประมาณ6เดือนนะครับอายุของเขาไอ้6เดือนเอาไว้นอกตู้ก็สีจะไม่ค่อยสดน้องก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับครูเดี๋ยวเราไปเอาน้ำล้างแล้วก็ตัดรากออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวกันนะครับแต่ดูนี่โตนะนี่ครับพี่ๆเพื่อนๆครับดูเขี้ยวเยอะเหมือนกันนะครับหัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ประมาณนี้เราจะทำการตัดนะครับนึกคิดก่อนเนี่ยว่าผมจะตัดยังไงเนี่ยเขี้ยวตรงจอมก็เยอะนะครับเอาละบัดนี้จะตัดยังไงเดี๋ยวขอเล็งก่อนนะครับนี่ครับตัดแล้วนะครับจอมนี่คือหัวเดี๋ยวเราจะผ่านะครับผมเห็นสวนใหญ่ๆเขาตัดกันประมาณนี้นะครับผมก็ลองดูเลยเดี๋ยวทาปูนแดงก่อนนะจ๊ะดูเราทาปูนแดงรอให้แห้งแล้วก็เราก็เอาลงปลูกเหมือนเดิมนะครับจอมเขาน่าจะงอกอยู่นะ ถ้าไม่งอกก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเนี่ยเรียบร้อยต่อไปก็จะทำการผ่าหัวนะครับเล็งก่อนอย่าให้มันชัวนี่ได้แล้วครับเราจะซอยเป็นชิ้นๆแยกเขี้ยวไว้นะครับนี่ไอ้พวกที่เป็นเขี้ยวอะไรพวกนี้มันจะงอกนะครับนี่ชิ้นประมาณนี้นะครับเนี่ยๆๆพอดีเลยนี่ฮะแล้วก็เอาใส่ในน้ำไว้นะครับน้ำเปล่านะครับนี่น้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าแล้วนี่เป็นเดี๋ยวเราจะเอาน้ำ
ล้างสารส้มนะครับเออน้ำแช่สารส้มล้างเขาอีกทีนะครับนี่ครับนี่สารส้มเป็นก้อนนี่แหละครับสูตรผมจะไม่ใช้น้ำปูนแดงนี้นะครับไม่ใช้นะครับไปเดี๋ยวเราไปผ่ากันนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะครับพี่เพื่อนๆนี่ขนาดผมผ่าชิ้นใหญ่นะครับดูชิ้นเป้งมากนะครับชิ้นใหญ่มากอยากให้น้องงอกไวๆนะครับเลยผ่าชิ้นใหญ่นะครับดูครับเป้งๆทั้งนั้นแต่ถ้าผ่าชิ้นเล็กๆก็ผมว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะครับถ้าผ่าเพราะว่ายังไม่มืออาชีพเนาะต้องผ่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอามาล้างน้ำสารส้มนี่อีกทีนะครับเดี๋ยวขอไปล้างน้ำเปล่าก่อนนะครับต้องฉีดน้ำให้ทั่วนะครับล้างแล้วก็เอามือจับดูนะครับว่าเขายังลื่นๆหรือเปล่านะครับโอ้ยังลื่นอยู่นะครับถ้ายังลื่นๆอยู่ก็ล้างต่อนะครับฉีดให้ยางเมือกเข้าออกหมดนะครับยางลื่นๆนะครับจริงแล้วการผ่าหัวบอนสีนี่สวนใหญ่ๆเขาก็สอนไว้เยอะนะครับแต่เราก็ผมก็ทำตามเขานั่นแหละครับไม่ได้มีสูตรเสิร์ชอะไรหรอกครับแต่มันก็งอกนะครับผมก็ทำวิธีนี้แล้วมันก็งอกมาเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่น้ำสารส้มนะครับสักประมาณ2นาทีนะครับ2นาทีก็พอนะครับแช่นานเดี๋ยวเขาจะรัดตัวแล้วเขาจะไม่ค่อยงอกนี่แบบนี้นี่จะงอกไหมครับเขี้ยวผมไม่แคะนะครับใส่ทั้งอย่างนี้เลยอยากให้น้องงอกไวๆนะครับจะได้แบ่งปันกันไปเลี้ยงไวๆนะครับพริกกับเกลือแช่เข้าไปแห้งแล้วแต่บวมงอกแหละนั่นแหละนี่นะครับสารส้มถุงละ30บาทอ่ะต่อไปเราก็ไปเตรียมวัสดุชำของเรานะครับมานี่วัสดุชำของเราก็เป็นหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟเบอร์00นะครับไม่ใช่เบอร์0นะเบอร์00นะครับนี่เขาจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกรวดนี่ครับคล้ายๆหินกรวดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรต้องให้น้ำออกแบบหมดๆนะครับหมาดๆสิเนี่ยนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอามาผึ่งนะครับผึ่งให้พอหมาดๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเรียงในวัสดุชำที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นะครับวัสดุชำของผมนะครับนี่ก็ได้หลายชิ้นอยู่นะผมผ่าชิ้นใหญ่นะครับก็10กว่าชิ้นแต่ไม่น่าจะงอกหมดอ่ะของงอกสัก 5-6 ต้นนี่ก็พอใจแล้วนะครับแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับพริกกับเกลือต้นนี้นะจ๊ะเรามาเรียงกันนะครับนี่ครับพี่ๆเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เขียนป้ายชื่อพริกกับเกลือวันที่7เดือน5ปี65นะครับปักไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราเพาะไว้วันไหนนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมผ่าชิ้นใหญ่นะครับก็ได้หลายชิ้นอยู่นะได้เยอะอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะงอกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆอันนี้งอกแน่นอน1ต้น2ต้น3 4 5 6 7 8 9นะครับ9ต้นนี้น่าจะงอกอยู่มั้งอ่ะรอลุ้นต่อไปเดี๋ยวสักประมาณ1เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องจะงอกแค่ไหนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชม
มาถึงตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีลาไปก่อนสวัสดีครับ